ไปกระทงที่ไหนกันนะครับแต่ให้ไปดูไอเดียก่อนนะกระทงที่มีไอเดียที่น่าสนใจแล้วรักโลกที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเจ้านี้แหละค่ะครับเพราะว่ากระทงทำจากน้ำแข็งนะคะกระทงอะไรทำจากน้ำแข็งอ้าวคุณเจ้าก็น้ำแข็งมาทำกระทงได้ยังไงคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณรัชนีก็น้ำมันแข็งน้ำแข็งมันก็ละลายไปหมดนะดินี่คุณไม่รู้อะไรซะแล้วไหนนี่คนที่ทำนี่ให้ดูนะคะเห็นไหมเฮ้ยเป็นน้ำแข็งจริงเหรอเป็นน้ำแข็งที่ออกมาจากพิมพ์อ๋อรู้แล้วเขาตักน้ำแข็งเนี่ยใส่กะละมังใส่โฟมใส่ขันเป็นแม่พิมพ์อ่ะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วก็เอาเทียนไปวางอาจจะเอาธูปเอาอะไรไปใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใช่เสร็จแล้วพอมันเริ่มอะไรนะฮะมันเริ่มแข็งตัวค่ะใช่ไหมเริ่มจับเป็นน้ำแข็งอันนี้มันจะไปถึงงานไหมคุณรัชนีถือไปยังไม่ถึงท่าน้ำเลยก็ละลายหมดแล้วอากาศเย็นอยู่นะโอ้ยได้อยู่นะอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านใกล้ๆท่าน้ำที่ไม่ได้ไปงานต่างๆซึ่งก็ดีนะผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งก็ละลายนะครับลงแม่น้ำไปนี่ให้ดูวิธีทำนะคะเขาเอาเทียนตั้งก่อนแล้วก็เอาดอกไม้ใส่เข้าไปอันนี้ดอกอะไรและที่เก๋ไก๋กว่านั้นคือดอกจำปาเห็นอะไรที่ดำๆไหมคะดำๆแมงสาบเหรอจิ้งหรีดจิ้งหรีดจิ้งหรีดไม่ใช่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะ อันนี้จิ้งหรีดดำค่ะที่เราเลี้ยงกันใต้ถุนบ้านนี่แหละทำไมต้องลอยจิ้งหรีดไปด้วยว่ากันว่านี่คืออาหารปลาชั้นเลิศนี่ไปให้ปลากินด้วยต้องค่ะไอเดียนี้เป็นของคุณนันทนาขำจันนะคะหรือว่าคุณอ้วนอยู่ที่นู่นตำบลบางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรีเนี่ยครับนะเธอก็คิดทำนะเพราะว่ามันรักโลกมากนะเพราะว่าน้ำแข็งมันก็ละลายเป็นน้ำไม่เหลือเศษอะไรเลยส่วนจิ้งหรีดก็เป็นอาหารปลาดอกไม้ก็นิดๆหน่อยๆเป็นอะไรที่ละลายน้ำหรือว่าสลายตัวได้เองอยู่แล้วไอเดียดีไหมคะนี่รักโลกสุดๆแล้วใช้ได้แต่ไอเดียเอาน้ำแข็งทำกระทงเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะนะฮะแต่ว่าต้องเดินทางเร็วหน่อยนะครับ ถ้าบ้านอยู่ไกลท่าน้ำท่านอาจจะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วินก็อาจจะขอวิ่งสัก200ก็แล้วกันคือไอเดินทางไม่เท่าไหร่อธิษฐานนี่อธิษฐานนานนะคะอธิษฐานนานน้ำแข็งละลายอีกโอ้ยเอาฉบับย่อภาษาพระเขาเรียกว่าโดยสังเขปเดี๋ยวฟังเจ้าของไอเดียเขาเล่าให้ฟังนะคะกระทงที่จำหน่ายเนี่ยก็คือรายได้เนี่ยนำเข้าวัดค่ะแล้วแต่ว่าหลวงพ่อท่านจะนำไปจัดการบริหารแบบไหนค่ะส่วนราคากระทงอ้วนไม่ได้ตั้งเพราะว่าจริงๆที่ทำเนี่ยก็คือในครอบครัวแล้วก็คนงานในบ้านแล้วก็ขายเพื่อนนะคะราคาเนี่ยแล้วแต่ว่าทางวัดจะจัดตั้งราคาว่าเท่าไหร่แต่อันนี้ที่ทำเนี่ยเพื่อทำบุญค่ะ